ูกเนี่ยทำได้มาดามลูกเขียนลายปากด้วยถามถามดามลูกไม่รู้จักเหรอตะโกนถามได้เลยไหมได้เจ้ว่าถ้าอยากไปเดทต้องแต่งตัวยังไงใส่ชุดสีอะไรถึงจะเป็นมงคลต่อชีวิตเขาบอกเขาเกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์ใช่ไหมคะไปเดทวันพรุ่งนี้เนาะจริงเขาใส่สีแดงได้นะแกเพราะว่ามันจะช่วยเสริมเสน่ห์ของเขาแต่ถ้าสมมติเขาไม่มีสีแดงให้ทาลิปสติกสีแดงหรือพกเครื่องประดับสีแดงไว้ติดตัวค่ะแฟนล่ะคุณต้องไปงานแต่งแฟนให้แฟนขอแต่งงานถ้าวันอังคารให้ใส่สีครีมนะคะค่ะทีละคนค่ะพอค่ะมึงไปอ่านดวงกูนะคะแล้วกูจะบอกปิดค่ะปิดถามกันมากใช่ไหมฉันตอบให้ก็ได้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะควรที่จะใส่ชุดสีเขียวเพื่อไปเสริมดวงความรักค่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะให้ใส่ชุดสีดำหรือสีม่วงค่ะคนที่เกิดวันอังคารนะคะให้ใส่ชุดสีส้มหรือสีทองค่ะเพื่อเสริมดวงเรื่องความรักสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะให้ใส่สีเทาหรือสี colorful คนที่เกิดวันพฤหัสนะคะให้ใส่สีแดงค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะให้ใส่สีชมพูค่ะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะให้ใช้ใส่ชุดสีฟ้าหรือสีน้ำเงินค่ะและสำหรับคนที่อยากจะรู้แบบเจาะลึกนะคะสามารถทักมาได้ที่เพจ Sister Cafe ค่ะเราจะดูดวงให้นะคะไม่พูดมากละคอแห้ง